อุ้ยหนูรีบมากเลยค่ะแต่หนูกินข้าวมาด้วยหนูทำหลายอย่างมากอ่ะเพิ่มกับข้าวมาช็อปใหม่ของป๊อปมาค่ะก็เปิดอันนี้เป็นเรามาเปิดช็อปช็อปของป๊อปมาที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็ครบรอบ1ปีของป๊อปมาพอดีเลยค่ะก็ช็อปนี้คือใหญ่มากมี2ชั้นก็คือนักช็อปนักสะสมต้องแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนหนูเดินแค่แบบชั้นล่างเพราะว่าหนูรีบมาจากอีกงานนึงที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเขาการันตีมาช็อปที่นี่อย่างมากมากเพราะว่าแบบเหมือนในไทยทั้งหมดก็ไปมาแล้วก็สวยที่นี่จริงจริงตัวเราเองอะมีคนชอบคือหนูก็ชอบค่ะก็แบบคือเวลาเราเห็นอะไรตลาดนัดเราก็จะชอบสังเกตอยู่แล้วก็จริงๆแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไปเดินที่เมืองนอกมาก็แบบอยากให้ที่ไทยใหญ่มาตลอดวันนี้แบบได้ใหญ่สมใจแล้วมีทีมมีตัวไหนที่อยากชอบเป็นพิเศษกันหรอจริงๆหนูชอบตัวอินซิพอยค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่เขามาคอลแลบกับของผ่านด้วยมีซื้อสะสมไปเยอะไหมประมาณนึงค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องใช่ไม่ต้องกับเจงเกลจุดเด่นแม่ค่ะชวาทุกคนก็แบบทุกคนที่อยู่ในวงการการสะสมอยากรู้วงท่าอยากรู้วงท่าเกิดอะไรเป็นที่หรอวะแต่คือตอนนี้คือพี่เพิ่งเจอหนูมา2ชั่วโมงที่แล้วมาถัดไปอีก2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วถูกค่ะหนูแบบว่าเปลี่ยนชุดใหม่แต่งหน้าใหม่กินข้าวแล้วก็มาทำผมใหม่มานี่เลยจะเหนื่อยเจองานแต่ละค่ะแบบนี้บ่อยมั้ยที่แบบว่ามันมีขึ้นกันหลายงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่บ่อยมากค่ะแบบเหมือนคนกลัวแบบไม่ทันเพราะว่าคือแบบไม่ค่อยหลังซ้อนแต่ว่าอันนี้คือแบบก็เป็นความชอบด้วยแล้วก็งานเช้าก็แบบเป็นหนังเปิดตัวอะไรก็เลยสนใจช่วงนี้เป็นไงบ้างในการทำงานในการรับงานอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมช่วงนี้ก็โอเคค่ะเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเขาถ่ายหนังเสร็จแล้วทุกอย่างก็แบบกลับมาปกติเพราะว่าช่วงถ่ายหนังก็จะแบบไม่ค่อยออกงานก็จะเป็นคือแบบไปอยู่ที่การถ่ายหนังจะมีโอกาสได้อยู่ไหมคะก็ถ้ามีคนติดต่อมาก็ไปค่ะจริงจริงช่วงนี้ก็แบบมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยนานแบบนี้เท่าไหร่แต่ถือว่าเปิดก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับเราด้วยแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วนี้มีนาทีที่เขาควงส่วนกันไปจริงจริงอยากจะควงกับไหนที่อยากเข้าจริงๆไม่มีบทสเปซิฟิกที่อยากเล่นค่ะแต่ว่าก็อยากลองอะไรแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นบ้างอย่างสุสีก็เราเป็นผีแล้วแล้วก็นาทีก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดเหมือนกันว่าแบบจะเป็นก็แบบจะมีคนชวนไปเล่นก็แบบตื่นเต้นจริงๆอ่านบทแล้วก็ตื่นเต้นไปตื่นเต้นตั้งแต่มีคนติดต่อมาเพราะว่าเหมือนไม่ใช่สายเราเลยแบบไม่ใกล้เคียงกับสายเราก็ตื่นเต้นแล้วก็พุ่งกลับเป็นที่เราไม่ยิ่งแบบกดดันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะตอนมองสองก็แบบไม่มีโอกาสได้ไปก็เสียดายจริงๆเพราะว่าถึงว่ามองสองก็แบบไหว้แบบเต็มก็คิดว่ากลัวเพราะว่าคนอื่นเขาก็แบบไหว้กันแล้วหนูก็กลัวจะไปแบบทำให้การทำงานเขาติดขัดก็อาจจะต้องแบบตามเขาไปหน่อยเลยเรามีความเชื่อที่ที่ปกติเวลาแบบมีคนชวนไปถ้าแบบมีโอกาสจังหวะได้ก็ไปถ้าแบบไม่ได้ก็ไม่ได้สิ่งมากไม่ขนาดนั้นไหลช่วงที่ทางหลายงานที่ว่ามันบ้านเจว่ามันมีที่ไหนเข้าไปทำงานจริงๆแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมตั้งแต่เชียงรายตั้งแต่นะคะเหมือนว่าของเจก็จะเป็นช่วงเชียงใหม่ถ้าเป็นของเชียงใหม่ก็จะเป็นเหมือนรถที่สองที่แบบเขาเริ่มท่วมมาแล้วก็เจบอกท่วมซอยข้างบ้านเจอะไรยังไม่ถึงบ้านเจก็เลยแบบแต่ว่าที่บ้านเขาก็มีการแบบอยากเจก็มีธุรกิจร้านอาหารที่เชียงใหม่ด้วยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมถ้าเกิดน้ำมันมาถึงเจก็จะทานอะไรการรับสุขจริงๆเหมือนเขาเพิ่งจับมาหนูยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาแต่คิดว่าชีวิตคนในที่ก็น่าจะแบบได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยอยู่แล้วแต่เองเขามีความกังวลอะไรเขาไม่ได้กับเรื่องร้านอะไรที่จริงจริงเรื่องธุรกิจหรือว่ายังไม่เห็นคือพูดแล้วก็คิดว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องธุรกิจมากเท่าการที่แบบพ่อกับแม่หรือว่าแม่หรือว่าคนที่อยู่นั่งแล้วก็เหมือนแบบผู้ประสบภัยทุกคนก็จะไปห่วงเรื่องนั้นมากกว่าที่เก๊หรือว่าที่เหมือนทางนู้นหรือว่าที่ประเทศก่อนเลยเหมือนทางนู้นเขาก็ห
แบบที่รัฐบาลเตือนแบบวันที่สองว่าจะมีน้ำท่วมคิดว่ามันก็คงจะไม่ติดแล้วเพราะว่าตอนช่วงนั้นก็เหมือนดีด้วยอะไรด้วยก็เหมือนได้ช่วยกันคุยกันมากที่แบบถามบ้างแต่เขาก็มีแผนที่ตั้งรักษาใช่ไหมคะเพราะว่าเตรียมรับมือแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแผนที่แผนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าจะตอนนี้ตัวเองอยู่ที่กรุงเทพเจ๊เพิ่งถึงกรุงเทพเมื่อเช้าค่ะเขาอยู่ไปนิดไปอิตาลีกับคุณเจนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ